สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของประมาณ 15-30 กันยายน 2566 นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในช่วงของ15-30 กันยายนนี้จะมีดาวอะไรยกย้ายกันบ้างมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีอนาเขตติดตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรนะครับอยู่ในภพเรือนลาภะและเป็นตำแหน่งเขาเรียกอะไรตำแหน่งมหาจักรนะครับแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองวิ่งเต้นในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆมักจะประสบความสำเร็จดีทำอะไรก็มักจะมีแนวโน้มทิศทางของความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวเองเพราะดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับมหาจักรเนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จเป็นดาวแห่งความยิ่งใหญ่แต่อาจจะต้องแบบให้เวลานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบบุกบ่าวฝ่าฟันมันจะไม่ได้อะไรโดยง่ายแต่มันก็จะมีความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองมากขึ้นด้วยและไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าวิ่งเต้นไปนะครับสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ได้สิ่งที่ดีกลับมาสู่ตัวเราเองมากขึ้นคิดอะไรทำอะไรมักจะมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของการที่เราทำแล้วมันประสบความสำเร็จได้และมีโอกาสที่จะมีคนนิยมชมชอบมีคนให้การยอมรับหรือว่าสนับสนุนในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นบอกเลยว่าชาวพิจิกเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีและมีออร่าดีมากขึ้นนะครับขยันอดทนรับรองคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบโจทย์กับตัวคุณเองมากขึ้นแต่เราอาจจะต้องพยายามแอคทีฟและวิ่งเต้นและทุกอย่างเราจะได้ดีมากๆเพราะเรือนลาภะเนี่ยเพราะว่าเรือนแห่งโชคลาภนะครับดาวประจำตัวไปตกในเรือนโชคลาภแปลว่าเราจะได้โอกาสดีๆนะครับเราต้องบุกบ่าฝ่าฟันแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวประจำตัวเนี่ยโคจรอยู่ในราศีกันเนี่ยนะครับเป็นมหาจักรเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์และดาวพุธเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการตัวตนมีความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีแล้วแต่ก็ยังมีข้อระมัดระวังอยู่เล็กน้อยให้เราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความอึดอัดเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับมันอาจจะมีปัญหาติดขัดล่าช้าหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้เราต้องปรับต้องจูนต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันบ้างนิดๆหน่อยๆให้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของรูปแบบกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสสำเร็จมันมีเพียงแต่เราอาจจะต้องถกต้องเถียงกันบ้างกับในเรื่องบางครั้งนะครับเนาะเราทำงานกับคนส่วนมากมันก็จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและแพชชั่นของเราให้มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูนะครับของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนอลิร่วมกลุ่มกับดาวราหูภพเรือนพันธุคือผมก็บอกหลายครั้งแล้วเนาะว่าดาวการเงินไปตกเรือนอลิเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เงินกู้เพราะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยหรือบางคนนะครับอาจจะได้ในเรื่องของการขายที่ดินนะครับขายอสังหาขายคอนโดอะไรแบบเนี้ยขายบ้านแบบเนี้ยก็จะได้รับการเงินที่ดีเป็นราชาโชคใช่ไหมครับก็จะมีโชคมีลาภกับในเรื่องของที่ดินอสังหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ประสบความสำเร็จได้หรือใครที่ทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานประมูลงานแข่งขันงานบริการสิ่งต่างๆก็ยังมีโอกาสดีๆนะครับเซอร์วิสต่างๆแบบเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีนะเมตตาที่แบบไปพูดไปดีลกับใครก็มีโอกาสดีๆเพราะเป็นตำแหน่งลาภะไงนะครับมันก็จะมีโอกาสดีๆนะครับเป็นราชาโชคนะเนาะอะไรประมาณนี้หรือใครเป็นตัวแทนในหน้าอะไรแบบเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างสูงแต่
ถ้าใครนะครับไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับอลิแปลว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยอาจจะต้องมีการกู้เงินนะครับอาจจะกู้เงินมาลงทุนกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นผลเสียเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเรากู้บ้านมาเราก็ผ่อนชำระเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเลวร้ายหรือไม่ดีถูกไหมอันเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคแต่บางคนเนี่ยอาจจะกู้เงินมาเสริมสภาพคล่องเรื่องของการลงทุนหรืออาจจะลงทุนในลักษณะของการที่ต้องหมุนเงินอะไรแบบเนี้ยนิดนึงนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จได้เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่โอเคนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมเคยได้ดาวพระราชบดีเนี่ยตกในเรือนอลิเนี่ยกับได้รับผลที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับได้รับผลที่ดีกว่าด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถึงแม้ดาวพระราชบดีจะตกในเรือนอลิแต่มันหมายถึงเราจะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้หรือได้รับผลประโยชน์จากในเรื่องของการเป็นงานบริการงานภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังมีอยู่นิดนึงก็คือเราอาจจะต้องแบบมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยต้องแบกรับภาระเรื่องรายจ่ายมากขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเราจัดสรรแล้วก็ทำ money management มันก็ยังพอมีโอกาสนะครับที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้รายจ่ายเนี่ยที่มันบาลานซ์แล้วก็สมดุลถ้าเราทำ money management นะบอกเลยว่ายังไปในทิศทางที่ดีนะครับยังไปในทิศทางบวกและ positive มากขึ้นอย่างน้อยสุดคุณก็แค่เสมอตัวนะครับไม่ถึงกับขาดทุนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังไงก็ยังเป็นราชาโชคแปลว่ายังไงเราก็ยังหมุนเงินได้นะครับยังไงเราก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสด้านของการเงินที่ประสบความสำเร็จได้นะครับมันแปลว่ารายจ่ายเราจะเยอะหน่อยแต่ว่ารายได้เราก็จะได้ดีแล้วก็มีโชคลาภที่ดีด้วยนะครับคำว่าโชคลาภไม่ได้เป็นว่าลาภลอยแต่หมายถึงว่าโชคลาภในการหาเงินเนี่ยก็ยังโอเคประสบความสำเร็จดีแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรด้วยนะครับเนาะอาจจะเป็นแบบเบี้ยเลี้ยงรายได้เบี้ยประกันนะครับหรือเงินOT เงินล่วงเวลาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอลิได้เช่นกันนะครับแบบเราอาจจะต้องเป็นเหนื่อยแลกงานแลกในการทำ OT เราก็ได้เงินเพิ่มหรือทำงานอดิเรกก็ได้เงินเพิ่มแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการงานเนาะการงานนะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะได้ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรทับกับกัมมะเป็นเกษตรบดีมีดาวพุธในช่วงแรกอาจจะมีการติดต่อกันดิวกันนะครับหรือมีการแบบใครที่ต้องการงานใหม่ก็จะมีงานใหม่เข้ามาหรือมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความโดดเด่นนะครับกับในเรื่องของการงานมีโอกาสแบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยได้อาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกัมมะไปเลยแปลว่าการงานเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีความโดดเด่นมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารต่างๆมักจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีความสำเร็จมีลาภะด้วยใครเปลี่ยนงานจะได้งานใครที่โยกย้ายนะครับเปลี่ยนแปลงก็จะดีขึ้นนะครับมีโชคมีลาภเรื่องการงานมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเข้ามาใครติดต่อสื่อสารค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือในเรื่องของออนไลน์จะปังเป็นพิเศษใครที่มีการติดต่อซื้อขายค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลจะประสบความสำเร็จหรือทำการออนไลน์ต่างๆก็จะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของช่องทางการทำเงินการทำงานนะครับความสำเร็จที่ดีและถ้าเป็นไปได้ให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับพยายามนิ่งเงียบสันโดษนะครับแล้วก็มีเซฟโซนของตัวเองนิดนึงนะครับในเรื่องการงานของคุณจะได้ลดแรงปะทะหรือแรงความกดดันสิ่งต่างๆได้มันก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นปัญหาสิ่งต่างๆได้นิดนึงเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเรานิ่งเราเงียบเราแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคหรือผ่านพ้นปัญหาสิ่งต่างๆไปได้เช่นกันนะครับเพราะมันมีเรือนวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอะไรประมาณนี้ทีเรามาดูกันต่อนะครับอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกันด้วยนะครับในเรื่องของการงานมากขึ้นก็พยายามระมัดระวังและรอบคอบให้ดีในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนเราอาจจะต้องแบบรอบคอบให้มากเพื่อให้ทุกอย่างมันสักเซสที่สุดในเรื่องของการงานใช่ไหมครับแล้วทุกอย่างมันจะมีความสำเร็จขึ้นมาได้ดีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือน
สุภะนะครับสุภะเป็นราชาโชคด้วยแปลว่าคุณเนี่ยจะมีความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้นักเมตตาการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีการเลื่อนขั้นการปรับตำแหน่งการโปรโมทสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคในเรือนสุภะใช่ไหมครับยิ่งมีเจ้านายเป็นต่างถิ่นแดนไกลยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งได้รับการยอมรับสนับสนุนส่งเสริมดีมากๆหรือใครที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็จะดีแล้วก็เด่นมากๆเลยเช่นกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับความสำเร็จแล้วก็เสน่ห์เมตตาตรงนั้นที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวพิจิกกันบ้างชาวพิจิกมีความรักความสัมพันธ์คือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในราศีกรกฎเป็นตำแหน่งราชาโชคในช่วงประมาณ15นะครับถึงวันที่28กันยายนแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับความรักความสัมพันธ์จะโดดเด่นมากๆนะครับใครที่โสดจะได้คู่ที่ดีคู่ที่มีเสน่ห์เมตตาคู่ที่แบบเหมือนดูดีหมดจดงดงามผู้หญิงดูแบบผิวเนียนผิวดีนะครับหมายถึงว่าคนที่ได้นะครับเราก็จะได้คนที่แบบค่อนข้างดูสวยนะครับผู้ชายก็จะดูหล่อดูสมาร์ทดูแบบสะอาดเรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นคนดูดีมีออร่าประมาณนี้เลยนะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภะบางคนได้ต่ำได้ในเรื่องของความรักที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลนะครับบางคนอาจจะได้เป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นโซนเอเชียก็ได้หรือเป็นฝรั่งก็ได้นะครับประมาณนี้แต่จะค่อนข้างผิวขาวนิดนึงแล้วก็ดูหล่อดูสวยนะครับแบบนั้นสำหรับใครที่ได้คู่เข้ามาใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ได้คู่คนไทยก็จะได้คนที่อาจจะดูเป็นคนหล่อคนสวยได้ปกตินั่นแหละครับก็ได้ถือว่าดีไปในทิศทางที่ดีส่วนความรักใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมีโอกาสจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาเติบโตแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่หวานชื่นความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นและพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขความสมหวังค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวพิจิกนะครับก็รับไปเลยนะครับพลังงานด้านบวกแบบเต็มๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะทำให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นมีโอกาสดีๆบางคนอาจจะได้มั่นหมายและแต่งงานกันได้ด้วยซ้ำนะครับเท่าที่ดูเนาะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแบบดีมากๆเลยแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะแบบหุนหันพันแล่นคิดอะไรทำอะไรอาจจะใช้อารมณ์บ้างอันนี้ต้องพยายามควบคุมลงมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เราดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือไม่จำเป็นต้องรีบเร่งเกินไปทุกอย่างมันค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะครับยังมีโอกาสดีๆเข้ามาอีกเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ